stunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm fun. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มีของมาอันบ็อกกันนะครับผมเดี๋ยวเอาเล่มหนึ่งเล่มสองก่อนและเรื่องที่เราจะมาแกะกันวันนี้นั่นก็คือดันนะครับผมแล้วก็เป็นชุดพิเศษนะครับที่แถมมาพร้อมแฟ้มเหมือนกับเล่มสองเนาะ nice อันนี้ก็ของเพิ่งมาส่งเมื่อวานนะครับผมที่จริงว่าจะอัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเขามาส่งตอนเย็นนะครับผมแสงหมดซะก่อนอันนี้เดี๋ยวนะผมจำราคาอันนี้ไม่ได้สั่งไปนานมากๆเลยผมสั่งไปพร้อมกับจอมวินนี่นำพันเล่ม5นะครับผมนี่เรื่องการห่อบับเบิ้ลของสยามนี้ยังห่อมาดีเหมือนเดิมนะผมคือไม่รู้ว่าพี่แกเป็นโรงงานทำบับเบิ้ลหรือเปล่านะไม่ห่วงบับเบิ้ลเลยแล้วก็ชุดนี้มันจะมีตัวที่แถมโปสการ์ด2ใบนะผมที่ไปจะคอลแลบกับทางอนิเมตเหมือนเดิมนะครับผมก็ช่วงนี้สยามคอลแลบกับทางอนิเมตเยอะมากเลยนะบางเล่มก็กดทันมั่งไม่ทันมั่งนะครับผมอันนี้ก็โชคดีนะครับผมกดทันวันนั้นเอาบับเบิ้ลไปก่อนอันนี้ก็เป็นจอมเวทเนตรนำพันนะครับผมที่ผมสั่งมาเรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะผมถ้าใครหามังงะอ่านเก็บเบื่อก็แนะนำเรื่องนี้นะครับผมสนุกมากมาถึงตัวที่เราจะแกะกันนะผมก็เดี๋ยวนะโอเคเอามีดวางก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวโปสการ์ดครับผมมีมาทั้งหมด2ใบนะครับผมชุดที่ผมสั่งไปก็ใบหนึ่งจะเป็นทางอนิเมตนะครับผมอีกใบหนึ่งก็เป็นของสยามนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นของสยามนะครับผมใบนี้ก็เป็นทางอนิเมตนะอูมก็สวยทั้ง2ใบเลยนะผมแต่ว่าส่วนตัวผมนั้นผมชอบของสยามมากกว่านะมันดูสวยมากๆเลยและมีฉากตอนที่ไปกายล่างด้วยสวยนะครับผมอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นของอนิเมตนะครับผมของอนิเมตก็สวยนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีแบบนี้แหละพอเอาใบนี้มามันก็แปลกๆไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ได้แหละอย่างน้อยรอบนี้ผมก็กดทันอ่ะอันนี้เป็นส่วนตัวของโปสการ์ดนะครับผมนะเรามาดูตัวมังงะกับแฟ้มนะครับผมฮู้ราคาเรื่องนี้อยู่ที่196บาทราคาอันเล่ม2อันนึงนะครับเล่ม2ก็169บาทนะครับผมเหมือนกันถ้าราคายังเท่าเดิมอยู่นะครับผมเรามาแกะดีกว่านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวมังงะแล้วผมตัวมังงะก็คือเป็นเรื่องที่แบบสีปกแบบฉูดฉาดได้ใจมากเลยผมซื้อเพราะปกด้วยนะผมแล้วก็เนื้อหาก็สนุกนะครับเรื่องนี้เอาเนี่ยออกมาหนึ่งนี่ก็เป็นปกในนะผมโอ้ภาพสีสวยอย่างไรนี่ของดีนะใครหาบางงานอ่านอยู่ก็ได้ทำเรื่องนี้นะผมคือดีมากกาวด้วยครบรสมาก
อันนี้ก็เป็นส่วนของตัวมังงะนะผมมังงะเรื่องนี้ถ้าเป็นมังงะเพียวๆก็อยู่ที่95บาทนะราคา95บาทนะครับผมแล้วก็เรามาดูตัวแฟ้มกันนะครับผมก็ตัวแฟ้มเขาก็จะมีกระดาษแบบนี้รองมาให้นะครับผมเป็นกระดาษแข็งนะครับผมเป็นลายเดียวข้างหลังนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้มาทั้ง2อันเลยนะทั้งเล่มแรกเอ้ยทั้งอันแรกและอันที่2นะผมก็ส่วนตัวผมว่าดีมากเลยนะผมมันทำให้เวลาขนส่งมันยังไงมันไม่งอนะเพราะมันมีไอ้นี่ดามหลังไว้ก็โอเคมากเลยนะผมนี่อันนี้ก็เป็นตัวแฟ้มนะผมตัวแฟ้มก็คุณภาพโอเคครับผมสกรีนอะไรก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูกับอันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็มาจากปกเล่ม3เลยนะครับผมนี่เนาะไอตัวแฟ้มก็ที่ทางสยามน่าจะเอาจากปกมาหมดเลยนะใช่จากปกจริงๆด้วยถ้าใครเป็นแฟนดันดันก็ไม่ควรพลาดนะครับผมของมันต้องมีนะครับ spicy meatYeah, boy. ไอชุดที่เป็นโปสการ์ดไอชุดที่เป็นโปสการ์ดไอที่เป็นของสยามนะผมอันนี้ชุดนี้รู้สึกน่าจะหมดแล้วนะครับผมเมื่อวานเห็นเมื่อครั้งก่อนเห็นสยามโพสอยู่นะครับว่าสินค้าใกล้หมดแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ดูหน้าเว็บสยามทีนะครับผมแต่ว่าที่แน่นอนคือถ้าเป็นตัวนี้หมดเรียบร้อยแล้วเหมือนทุบสถิติแบบมันจะเวลาน้อยลงเรื่อยๆๆๆๆๆๆโดยเฉพาะของไอ้ไคจูเนาะโอ้ยกดบอทันนี่วันนี้เราก็มาแกะกล่องกันสนุกๆนะครับผมสั้นๆวันนี้โอเคนะครับผมก็วันนี้ก็มากันสั้นๆแป๊บเดียวนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของช่องนี้ไว้หน่อยนะครับก็มี TikTok นะครับผมแล้วก็เพจ Facebook นะครับผมแล้วก็มีทางช่อง YouTube นะครับผมตอนนี้มีแค่3ช่องทางนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับผมและนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับผมถ้าหากข้อมูลมีตรงไหนตกลืมไปหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเจอกันครับ